วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win Eat Cook วันนี้ผมจะสอนวิธีการหุงข้าวซูชิให้ดูกันนะไม่ยากเลยใช้อุปกรณ์ที่บ้านได้หมดไปดูโอเคสำหรับข้าวซูชินะครับผมจะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมใช้หมด300กรัมแล้วผมก็จะเอามาล้างน้ำนะครับให้สะอาดหากระชอนรองอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ข้าวแช่ในน้ำนานเกินไปล้างไปเรื่อยๆเลยครับดูสีน้ำนี่ครับเททิ้งผมจะล้างแบบนี้สักประมาณ 4-5 รอบนะครับให้น้ำมันใสเลยนะแล้วผมก็จะแช่น้ำกินเอาไว้นะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้ข้าวมันอิ่มน้ำหน่อยนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเริ่มหุงกันเลยนะครับข้าวที่แช่ไว้นะดูดิเนี่ยมันอวบอิ่มขึ้นสุดๆเลยแล้วก็เทลงไปเลยแล้วผมจะใส่น้ำนะครับอันนี้ตวงไว้เรียบร้อยละเป็นอัตราส่วน 0.9 ที่เป็นน้ำนะครับต่อข้าว1ส่วนนะอันนี้จะเป็นน้ำทั้งหมด270 cc ใส่ลงไปและทริคสำคัญที่ทำให้หุงข้าวซูชิให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีความเหนียวหนึบมากขึ้นก็คือการใส่น้ำแข็งผมจะใส่ลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็หุงเลยระหว่างที่รอข้าวหุงนะครับก็ผมจะมาปรุงเครื่องปรุงสำหรับข้าวซูชิกันนะสำหรับข้าว300กรัมนะผมจะต้องใส่ไรซ์เวเนก้านะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมจะใส่ลงไปประมาณ70กรัมแล้วก็ผมจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับลงไปประมาณ1ช้อนพูนๆก็ประมาณ20กรัมแล้วก็นี่เกลือผมจะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันพอข้าวสุกนะครับหาภาชนะแบบนี้มาใส่ข้าวแล้วก็ซอสที่เราเตรียมเอาไว้นะครับค่อยๆเทราดลงไปเลยให้ทั่วๆข้าวเลยนะครับสำคัญนะว่าต้องใส่ตอนที่ข้าวมันยังร้อนอยู่ครับเพราะข้าวมันจะได้ดูดซึมน้ำเข้าไปแล้วก็ไม่อืดนะครับแล้วผมก็จะเอาทัพพีเคี่ยข้าวอย่างนี้นะเทกลับลงไปในหม้อนะเพื่อไม่ให้มันเย็นเกินไปโอเคและนี่คือข้าวซูชิของเรานะครับเดี๋ยวผมจะหยิบแล้วปั้นให้ดูมือต้องเปียกหน่อยนะครับชุบน้ำเนี่ยล้วนๆอย่างนี้เลยชิมหน่อยโคตรอร่อยแล้วผมก็จะเทสข้าวซูชิกับแซลมอนนะวันนี้ผมจะทำเป็นซูชิแซลมอนกินแล้วกันจะได้รู้เลยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยหั่นให้หนาพอสมควรนะครับอย่าบางเกินไปล่ะนี่นะครับเตรียมจานเหมือนแบบแซลมอนนะครับนี่วาซาบิสำหรับปั้นข้าวมือชุบน้ำอย่างนี้หยิบแซลมอนวางอย่างนี้วาซาบินิดนึงป้ายลงไปข้าวปั้นอย่างเบามือนะครับใส่ลงไปอย่างนี้กดตรงกลางอย่างนี้ขึ้นรูปอย่างนี้แล้วก็คลิกแล้วก็เอามือ3นิ้วกดลงไปอย่างนี้แล้วดึงขึ้นกลับด้านอีกทีนึงเอานิ้วกดอย่างนี้แล้วดึงขึ้นอีกทีนึงนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องโอเคแล้วที่เหลือผมก็จะจัดเป็นซาชิมิหน่อยนึงนะจะได้ไม่เบื่อบวกกับไบโอบะสักใบนึงอย่างนี้ผมก็จะวางแซลมอนโดยพับครึ่งอย่างนี้และเพื่อไม่ให้เลี่ยนไปนะครับผมก็จะเบิร์นปลาสัก2ชิ้นเป็นอาบูริ
ก็โชยุเสร็จแลคโตเคียวโฮเคียวโฮเคียวโฮวันนี้ผมอยากจะมาลองข้าวมันดูว่าข้าวที่ผมหุงเนี่ยดีจริงหรือเปล่านี่นะครับก็จุ่มโชยุลงไปอย่างนี้วิข้าวแตกกินแล้วครับข้าวดีเลยนะพอดีเป๊ะเลยแต่ที่ดีกว่าข้าวคือแซลมอนว่ะมันละลายในปากไปเลยอ่ะลองแบบอาบูริดูนะครับเนี่ยแซลมอนมันละลายจริงนะจุ่มลงไปอย่างนี้โอเคถ้าผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ทริคดีๆในการหุงข้าวซูชินะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย